ในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปดูข่าวบันเทิงทั้งฝั่งเกาหลีกันบ้างค่ะกับช่วงนี้เลยโซอินไซด์กับพี่กล้าค่ะขอบคุณพระแพรนะครับก็มีเรื่องราวของการเดทการที่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตะก้อปาปาราซี่เนี่ยอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆเนาะยังคงจับภาพมาได้นะครับระหว่างคู่นี้ทายังและก็มินชิโอรินนั่นเองครับถึงแม้ว่าไทยังครับไอดอลหนุ่มแห่งวงบิ๊กแบงและนักร้องนักแสดงสาวอย่างมินชิโอรินจะไปเดทกันไกลถึงประเทศญี่ปุ่นครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของช่างภาพปาปาราซี่ไปได้โดยล่าสุดได้มีการเผยแพร่ภาพของคู่เดทซูเปอร์สตาร์ในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังช้อปปิ้งกันอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตกินซ่าของกรุงโตเกียวออกมาครับมินชิโอรินเนี่ยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อโปรโมทผลงานของเกิร์ลกรุ๊ปอย่างอูนิสที่ตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแทยังก็ทำงานอยู่ที่กรุงโตเกียวด้วยทั้งคู่ก็เลยนัดมาช้อปปิ้งด้วยกันซะเลยครับส่วนแทยังและก็มินชิโอรินเนี่ยตกเป็นข่าวเดทกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วละครับและถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันเนื่องจากคิวงานทั้งคู่กันแน่นเอียดด้วยกันนะฮะแต่ทั้งแทยังและก็มินชิโอรินต่างก็พยายามหาเวลาว่างเพื่อมาเจอกันอยู่เสมอส่วนตัวไทยยังเองในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมเพื่อแสดงคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีของวงครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬา World Cup Stadium ในวันที่20สิงหาคมนี้โอ้โหฝ่ายชายเขาก็มีงานครบรอบ10ปีของเขาไปนะครับถ้าเกิดแฟนๆคนไหนอยากบินไปดูต้องรีบจองตั๋วแล้วล่ะครับช่วงนี้ตั๋วเครื่องบินถูกด้วยนะครับสิงหาคมตอนนั้นนะฮะเอาเป็นว่าพอพูดถึงเรื่องของครบรอบเนี่ยนะครับอีกวงนึงครับสาวๆนะครับเมื่อก่อนยังเห็นเขาเต้นเพลงจินนี่นะสะบัดขากันพร้อมเพียงไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านมา9ปีแล้วกับ Girls Generation ล่าสุดจะมีการออกซิงเกิลเพื่อฉลองครบรอบ9ปีของพวกเธอกันด้วยครับเพียงแป๊บเดียวนะครับ Girls Generation Girl Group เบอร์1แห่งวงการ K-POP ก็กำลังจะมีอายุครบ9ปีในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วครับเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนที่ได้มอบความรักและให้ความสนับสนุนพวกเธอมาโดยตลอดสาวๆ Girls Generation ก็กำลังจะมีงานเพลงสุดพิเศษออกมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงครับ Girls Generation เนี่ยเปิดตัวเดบิวต์เป็นครั้งแรกในวันที่5สิงหาคมปี2007ครับโดยสมาชิกสาวทั้ง9คนในตอนนั้นเนี่ยได้ร่วมรายการ Inkigayo นะครับเพื่อโปรโมทวงด้วยเพลง Into the New World และหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคและก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงมานานหลายต่อหลายปีในที่สุดครับ Girls Generation ก็กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับแถวหน้าของวงการมาจนถึงปัจจุบันส่วนผลงานเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงนั้นมีชื่อว่า That Summerแล้วก็มี0805ต่อท้ายด้วยนะครับโดย Girls Generation เนี่ยจะเปิดตัวเพลงนี้ซึ่งเป็นผลงานการแต่งเนื้อเพลงของซูยองในเดือนหน้าผ่านทางรายการ SM Station ด้วยครับและมีข่าวว่ายุนอาที่ไม่ได้เล่นซีรีส์เกาหลีใต้ไปนานถึง3ปีและได้มีโอกาสไปเล่นซีรีส์ที่จีนก็จะกลับมารับงานแสดงซีรีส์ในประเทศบ้านเกิดอีกครั้งด้วยนะครับแต่ในเนื้อข่าวยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าสมาชิกทุกคนจะกลับมาร่วมตัวมีการรียูเนียนกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปมีความคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตครับใช่แล้วล่ะค่ะขอบคุณพี่กล้าด้วยนะคะสำหรับข่าวบันเทิงทางฝั่งเกาหลีค่ะช่วงต่อไปนะคะกับ script.today อัปเดตค่ะเราก็จะมาเตรียมตัวเฮกันนะคะสำหรับแฟนๆ DC Comics เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เปิดเผยตัวอย่างหนัง Justice League ออกมาให้ชมกันแล้วล่ะค่ะ